สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่24เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2565นะครับคอลัมน์นี้คุณผู้ฟังที่รักสามารถที่จะหาอา่านเพิ่มเติมได้จากทางหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ซึ่งก็ยังคงมีวางจำหน่ายอยู่นะครับแต่ว่าต้องหาให้ดีหน่อยเพราะว่า จำนวนที่พิมพ์เนี่ยอาจจะไม่เยอะสักเท่าไหร่แต่ถ้าจะให้สะดวกจริงๆก็คงจะต้องอ่านจากโลกออนไลน์นี่หละครับหรือไม่ก็ฟังคลิปนี้แหละครับวันนี้สิ่งที่ประกาศหอมนําเสนอเนี่ยจะเป็นเรื่องราวที่เข้าใจว่าอยู่ในความสนใจของคุณผู้ฟังที่รักเกือบจะทุกท่านเลยคืออยากจะรู้ว่าใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นหัวข้อเรื่องที่ประกาศหอมตั้งไว้คือแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี เริ่มต้นอย่างนี้นะครับประกาศหอบอกว่าเร็วกว่าที่คิดครับลุงตู่เนี่ยประกาศไปอยู่รวมไทยสร้างชาติจะว่าไปแล้วพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยก็ถือว่ามีความหมายดีมากทีเดียวนะครับสถานการณ์ปัจจุบันนี้มันมีความจะเป็นอย่างยิ่งที่คนไทยทุกหมู่เหล่าเนี่ยจะต้องรวมตัวกันเพื่อสร้างบ้านแปลงเมืองกันอีกครั้งหนึ่งแล้วทําไมต้องรวมไทยสร้างชาตินะครับคืออย่างนี้ครับคุณผู้ฟังทีละครับ เราเนี่ยผ่านยุคบุกป่าฝ่าดงโค่นต้นไม้ทําถนนสร้างบ้านเรือนมาหลายศตวรรษแล้วนะครับจากสยามก็กลายมาเป็นประเทศไทยพระมหากษัตริย์เป็นจุดศูนย์รวมของการสร้างชาติมาตลอดทุกยุคทุกสมัยการสร้างชาติในยุคใหม่เนี่ยมันไม่ใช่แค่ต้องควานหาที่ดินหรือว่าดินแดนอีกต่อไปแล้วนะครับแต่จะเป็นการพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้ว ก็คือการรักษาและการต่อยอดสิ่งที่บรรพบุรุษเนี่ยเสียเลือดเสียเนื้อเสียหยาดเหงื่อให้มานี่คือพันธกิจของคนรุ่นหลังแต่การจะสร้างสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยการเมืองมันต้องมีความซื่อสัตย์ต้องมีความโปร่งใสแล้วก็ทําเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริงนะครับทีนี้คําถามคือว่าแล้วมีพรรคการเมืองไหนบ้างนะครับที่จะเข้าสเปคแบบนี้เนี่ยมีไหมครับเอาละครับในเมื่อลุงตู่ชัดเจน หลังจากนี้ไปการเมืองเรื่องย้ายพักก็จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับที่น่าสนใจคือ,อไรรู้ไหมครับคือเส้นทางการเมืองของลุงตู่เมื่อครั้งที่พักพลังประชารัฐเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันจะต่างไปจากการเดินเข้าพักรวมไทยสร้างชาติอย่างสิ้นเชิงน,นะครับลุงตู่ไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐนะครับแต่กําลังจะสมัครเป็นสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติเห็นไหมครับมาต่างกันแล,แล้วเรื่องนี้มีนัยยะอะไร มีครับอย่างน้อยนี่แหละครับนี่คือการประกาศชัดเจนถึงการเป็นนักการเมืองแบบเต็มตัวมีคำพูดที่น่าสนใจของพลเอกประยุทธ์นะครับพลเอกประยุทธ์บอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนายกก็พยายามพิจารณาในเรื่องต่างๆด้วยหลักการและเหตุผลต่างๆมากมายหลายประการ วันนี้ทางพักรวมไทยสร้างชาติก็ได้เสนอมาแล้วว่ายินดีสนับสนุนนายกรัฐมนตรีซึ่งก็คือผมผมซึ่งหมายถึงพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับยินดีสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งครั้งต่อไปผมจึงจําเป็นต้องทําให้เกิดความชัดเจนขึ้นไม่เช่นนั้นเนี่ยก็จะเกิดการพิพา์วิจารกณกนไปให้เกิดความเสียหายหลายอย่างด้วยกันผมก็เคยบอกแล้วว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมได้รับการสนับสนุนจากพักพลังประชารัฐ แต่วันนี้พรรคพลังประชารัฐก็มีการตกลงใจที่จะเสนอชื่อหัวหน้าพักก็คือผลเอกประวิตยเป็นนายกรัฐมนตรีไปแล้วเรื่องนี้ได้กราบเรียนท่านไปนานแล้วว่าผมอาจจะมีความจําเป็นบางอย่างก็กลับเรียนกับท่านไปหลายครั้งแล้วจนครั้งสุดท้ายได้ตัดสินใจไปแล้วแล้วก็คุยกับท่านแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรกันทั้งสิน้นอันนี้เป็นเรื่องของการเมืองก็ว่ากันไปตามการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยก็ว่ากันไป ผมไม่ได้จากกันไปไหนนี่ก็ยังคงพูดคุยกันอยู่เหมือนเดิมไม่ได้มีปัญหาอะไรอย่าลืมว่าความสัมพันธ์ของทหารกับทหารด้วยกันเนี่ยมันลึกซึ้งลึกซึ้งยิ่งกว่าและผมก็จบมาก็อยู่ในการดูแลของท่านแล้วท่านก็เป็นผู้บังคับบัญชาของผมคนแรกในการที่ผมจบจากโรงเรียนในร้อยไปแวะรับราชการตั้งแต่ร้อยตรีจนกระทั่งอยู่ด้วยกันมาตลอดชีวิตรับราชการมาจนถึงทุกวันนี้ความผูกพันอันนี้มันไม่มีใครลบล้างผมได้ ท่านเองก็รู้สึกเหมือนกันและท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรซึ่งผมก็ได้บอกท่านว่าท่านจะได้สบายใจเพราะว่าท่านมีแรงกดดันมากมายหลายประการด้วยกันซึ่งทุกคนก็ทราบดีกันอยู่แล้วนี่แหละครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาว่าอย่างนี้คุณผู้ฟังทีละครับสามปอเนี่ยเขาคุยกันตลอดนะครับบางทีน้ําข้นกว่าเลือดมันก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นการประเมินพักพลังประชารัฐกับพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ย ถ้าจะประเมินกันจริงๆเนี่ยอาจจะต้องพลิกตำรากันนิดหน่อยนะครับเพราะว่าบางอย่างสิ่งที่เห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นก็ได้แต่ว่าภาพรวมเนี่ยนะครับหลังจากที่แม่น้ำหลายสายไหลามารวมกันวันนี้ถึงเวลาไหลยแยกไปคนละคงน้ำแล้วนะครับแต่สุดท้ายมันก็ต้องกลับมารวมกันอีกครั้งหนึ่งนั่นแหละครับพลังประชารัฐยังคงเต็มไปด้วยคนเก่าจากระบอบทักษิณอยู่ ส่วนรวมไทยสร้างชาติเนี่ยอุดมไปได้วยคนที่เคยต่อสู้กับระบอบทักษินทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าหากว่ามองในแง่ของการบริหารจัดการพักการเมืองบนเงื่อนไขที่แตกต่างไปจากการเลือกตั้งปี2562เนี่ยมันก็ดูลงตัวไปอีกแบบหนึ่งนะครับเลือกตั้งเที่ยวนี้เนี่ยสนุกแน่ๆครับสนุกทั้งคนลงคะแนนแล้วก็สนุกทั้งคนที่ลงสมัครรับเลือกตั้งนั่นแหละครับมันไม่ได้หมายถึงการเลือกตั้งสสธรรมดาธรรมดานะครับ แต่มันคือการเลือกรัฐบาลเลยนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยชัดๆอยู่แล้วแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีมีใครบ้างอ่ะลองไล่เรียงดูพลเอกประยุทธ์จันโอชาจากพรรครวมไทยสร้างชาติชัดเจนพลเอกประวิตธิ์วงสุวรรณจากพรรคพลังประชารัฐชัดเจนอนุทินชาญวีรกูลจากพรรคภูมิใจไทยก็ชัดเจนจุรินลักษณ์วิสิทธิ์จากพรรคประชาธิปัตย์นี่ก็ชัดเจนพิธาลิมเจริญรัตน์จากพรรคก้าวไกลก็ชัดเจนครับ ชัดเจนหมดเกือบจะทุพพักนั่นแหละครับยกเว้นเพื่อไทยคุณผู้ฟังทีละครับยังเหนิมเหนียมกันอยู่แต่ไม่ใช่ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยเอ๊หรือว่าหัวหน้าธุรการพักไม่แน่ใจนะครับแต่ไม่ใช่แน่ๆละครับไม่ใช่ชนน่านแน่ๆซึ่งถ้าหากว่าโผไม่พลิกเนี่ยองอิงแพรทองทานชินวัตนที่นอนมาแน่ๆในฐานะลูกสาวเจ้าของพัก นายกรัฐมนตรีคนต่อไปเนี่ยก็คือบุคคลตามรายชื่อที่เอ่ยมาทั้งหมดนี่แหละครับยกเว้นชนน่านนะครับนอกนั้น,นียไม่คนใดคนหนึ่งแน่นอนไม่มีทางเปอย่างอื่นไปได้หรอกครับแม้ว่าจะยังไม่เลือกตั้งแต่หลายคนก็มองไปถึงรัฐบาลหน้าแล้วนะครับว่าใครจะจับมือกับใครกันได้บ้างทัศนะของลุงตู่เนี่ยดูเรียบๆแต่ฟังให้ดีครับมันคือความจริงลุงตู่บอกว่าอย่างนี้มันขึ้นอยู่กับผลการเลือกตั้ง ประชาชนจะเลือกใครเข้ามาวันนี้เนี่ยรรยังไม่มีใครรู้แหละครับยังไม่มีใครรู้ถึงเวลานั้นเนี่ยสถานการณ์การเมืองที่เรียกว่าการจับคู่ต่างการเมืองใครจะเป็นฝ่ายค้านแล้วใครจะเป็นฝ่ายรัฐบาลซึ่งก็เหมือนกับครั้งที่แล้วแหละก็จะมีพักร่วมฝ่ายรัฐบาลกับพักร่วมฝ่ายค้านถ้าเกิดคะแนนเสียงมารวมกันได้และมากกว่าก็จะได้เป็นฝ่ายรัฐบาลซึ่งครั้งที่แล้วตนก็มาอย่างนั้นไม่ใช่หรอครับนี่คือคำพูดของพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับ แต่เอาล้ครับเอาเข้าจริงเนี่ยสูตรในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมันจะมีค่อนข้างหลากหลายนะครับแต่มันก็มีแนวโน้มว่าขั้วการเมืองเดิมเนี่ยจะจับมือกันไปก่อนหากไม่ลงตัวก็ค่อยมองหาทางเลือกใหม่ตัวแปรหลักเนี่ยน่าจะอยู่ที่พักภูมิใจไทยนั่นแหละครับแต่ก็ยังเร็วเกินไปนะครับถ้าเกิดจะมาสรุปอะไรกันตอนนี้เนี่ยยังเร็วไปเพียงแต่ว่าหากวัดกันที่ขุมกําลังณปัจจุบันนี้ พรรครวมรัฐบาลยังได้เปรียบอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะมีการไหลของสสก็จริงแต่มันเป็นการไหลในคั่วการเมืองเดียวกันถ้าเป็นส่วนใหญ่ผิดกับคั่วฝ่ายค้านครับโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยไหลออกมากกว่าไหลเข้านะครับนี่แหละครับก็คงจะต้องรอให้พรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยเขามีความชัดเจนในแง่ของขุมกําลังให้มากกว่านี้ซะก่อนนะครับเพราะว่าท่าทีของลุงตู่ยังถือว่าเพิ่งจะนับหแค่นั้นเองนะครับ ึกยังไม่ได้เริ่มครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งนับศพทหารเด็ดขาดอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งจะเย็น